ู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดื่องครับวันนี้นะคะมีข่าวทั้งในประเทศต่างประเทศเพียบเลยแล้วก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของรถคันแรกอีกแล้วมาอีกแล้วเขาบอกว่าเดือนนี้สัมปทานมิตรจะปิดจ็อบให้ได้โอเครอดูเงินที่ต้องเรียกคืนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีข่าวของเชฟโรเลตด้วยเขามีการเรียกรถคืนเป็นการรีคอร์ดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะเป็นรุ่นไหนไปชมกันเลยค่ะช่วงคอหอยลูกกระเดือกพูดถึงรถคันแรกรถคันแรกก็มาบอกแล้วอย่าพูดถึงบ่อยข่าวล่าสุดแล้วกันนะครับสำหรับโครงการรถคันแรกผมไม่พูดแล้วนะว่าใช้เงินอะไรไปเท่าไหร่นะเอาแบบประเด็นสำคัญเลยตอนนี้คือมีการเรียกคืนเงินนะครับเรียกว่าไปต่อไม่ไหวเนี่ยครับไปต่อไม่ไหวเนี่ย 2,000 กับ175รายนะครับจริงๆแล้วก็คือ 5,000 กว่ารายแต่ว่าคืนสามารถคืนเงินได้เนี่ย 2,000 กว่ารายแล้วก็ยังเหลือคืนเงินไม่ได้เนี่ย 2,175 รายในจำนวนนี้ก็ส่งหนังสือขอเรียกคืนไปแล้ว 1,800 รายก็ขอผ่อนผันชำระมา61รายที่เหลือนอกจากนั้นก็คือต้องยื่นฟ้องว่ากันไปเอาสุดๆเอาให้สนุกเพราะงั้นก็คือใครที่ไปต่อไม่ได้เนี่ยจะต้องถูกเรียกคืนแล้วก็ถ้าไม่จ่ายก็ถูกฟ้องถูกฟ้องเป็นหนี้นะครับโครงการนี้ผมเรียกอะไรป่ะว่าจ้างให้มาเป็นหนี้คือเขายังไม่พร้อมจะเป็นหนี้แต่ไปว่าจ้างเขาได้เงินแสนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยมาเป็นหนี้หน่อยแล้วก็นี่แหละครับแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสรุปแล้วผู้ร่วมโครงการได้รับรถไปแล้วนะครับที่ได้รับรถไปแล้วเนี่ย1,120,000กว่ารายครับยังเหลือที่ไม่รับรถเฉยๆยังไง1,013,000กว่ารายประมาณ 10% ไม่รับรถไม่รับแล้วก็ไม่รู้จะเอายังไงนะครับแต่ว่าทางกรมสรรพสามิตซึ่งให้ข่าวนี้ก็บอกว่าก็คงจะปิดโครงการได้เร็วๆนี้แหละเพราะว่าถึงเดือนตุลานี้แล้วยังไม่มีใครมาขอรับเพิ่มเลยคาดการว่าคาดการว่าคาดการว่าจะปิดได้แล้วใครจะเป็นคนปิดก็นั่นแหละสิเพราะครม.ในสมัยนั้นเขาเปิดเอาไว้ครับว่าไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ปิดเนี่ยก็ต้องให้ครม.เอาใหม่ชุดนี้ปิดไปเลยนะครับไม่ใช่มาคาดการกันแบบนี้ไม่ได้ฮะมันไปคือคาดการณ์ว่าคงปิดเร็วๆนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้งงบปี59เพื่อจ่ายเงินคืนเอาแล้วถ้าเขามาเอารถก็ได้น่ะสิอ่ะแล้วเอางบที่ไหนล่ะครับได้น่ะสิเออโธ่นะครับอย่าคาดการณ์คือทำนะเอาให้มันจบไปเลยเสนอไปเลยครม.เนี่ยกำลังขยันอยู่นี่นะครับปิดซะทีเถอะรถครั้งแรกยื้อราคาสั่งจะได้รู้ตัวว่ามันต้องรีบคือจะเอาก็เอาไม่เอาก็คือเลิกกันไปบริษัทรถยนต์จะได้ทำตัวถูกด้วยไม่มันคาอยู่แสนกว่าคันเนี่ยแล้วยังไงทำยังไงล่ะปวดหัวจังเอาว่ากันไปนะครับครับก็คุณขวัญก็พูดถึงเดี๋ยวมันก็จะมีข่าวอีกนะเสร็จพูดทีไรก็มาข่าวข่าวทุกทีนะทีนี้ก็เป็นข่าวของผมหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเชฟโรเลตเรียกแคปติว่าในไทยนะก็ใช่แก้ระบบชุดสายไฟครับถ้าบอกว่าแคปติว่ารุ่นปี11-13นะครับในประเทศไทยที่ยิ่งใช่ใหญ่เลยยิ่งใช่ใหญ่เลยเรียกรถรุ่นนี้แหละในช่วงที่ผลิตนี้แหละที่บอกเนี่ยนะครับ2ปีที่ว่าเนี่ยมาเรียกว่าเปลี่ยนชุดสายไฟใหม่ทำ3รายการครับเปลี่ยนชุดสายไฟระหว่างมอเตอร์สตาร์ทและไดชาร์จในกรณีที่มีความบกพร่องนะครับคือไม่ได้บกพร่องทุกคันเขาบอกคนที่ต้องทำอย่างเงี้ยมี 11,000 กว่าคันอ๋อคือขายไปแล้ว 11,000 กว่าคันต้องเรียกมาเรียกมาก็ถือเป็นความรับผิดชอบแล้วก็ต้องอีกรายการหนึ่งติดตั้งปลอกหุ้มชุดสายไฟเพื่อป้องกันสายไฟเครื่องยนต์ในรถยนต์นะครับในรถนะครับอันนี้มี 13,000 กว่าคันก็มี2เรื่องด้วยกันอีกเรื่องมี3เรื่องแล้วก็ติดตั้งชุดสายไฟบายพาสเพื่อรักษาความต้านทานของวงจรไฟฟ้าในรถครับชุดนี้เนี่ยมี 3,700 กว่าคันครับเรียกมาหมดก็เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องดำเนินมาตรการนี้ทุกคันก็คันไหนที่มีปัญหาก็คันไหนมีปัญหาก็เปลี่ยนให้ฟรีก็ทำให้ฟรีแล้วก็จะเรียกมาไปที่ศูนย์บริการที่ท่านสะดวกนะครับครับก็ผมไม่เห็นเรียกมานะเอาก็สงสัยนี่คงเรียกอ่ะก็อยู่ในขายจะไม่เป็นอะไรก็ได้มั้งก็ไม่รู้ถ้าใครสงสัยอยากทราบร้อนใจโทรไป1734ครับวันนี้เราใช้ได้อยู่ทีเดียวนะครับครับมีข่าวจากสำนักนโยบายและแผนพลังงานแบบว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยใช้น้ำมันน้อยลงอ๋อมันแน่นอนอยู่แล้วมันสรุปจากผลสำรวจของเขานะครับผลสำรวจการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงครั้งล่าสุดนะครับ
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำงานในช่วงปี 57-61 ครับคือข้อมูลครั้งล่าสุดสุดท้ายเนี่ยทำไว้ปี 51ครับตอนนี้ก็มาทำใหม่ล่าสุดแล้วก็ผลออกมาว่าอัตรามันประหยัดขึ้นจริงๆเลยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันเบนซินในปี 56เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 13.15 กิโลเมตรต่อลิตรครับส่วนตอนปี 51นั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 12.33 นะครับก็คือเมื่อก่อนลิตรหนึ่งเนี่ยได้ระยะทางน้อยกว่าตอนนี้แล้วล่ะใช่คือตอนนี้วิ่งได้ระยะทางขึ้น 6.7% ส่วนรถมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์ปี 5-6 ปีล่าสุดเนี่ยเฉลี่ย 34.62 กิโลเมตรต่อลิตรตอนปี 51เฉลี่ยอยู่ที่ 28.71 นะดีขึ้นมากนะดีขึ้น 20% ครับรถโดยสารประจำทางดีขึ้นเยอะที่สุดเลย 145.4% ที่ใช้ดีเซลใช่ดีเซลสมัยนั้นคงยังไม่ใช่คอมมอนเรลเนาะนะ5 ปีก่อนก็ตอนนี้เป็นคอมมอนเรลแล้วดีขึ้นเท่าไหร่ 145% ว้าวดีมากเลยประเทศชาติเราจะได้ใช้น้ำมันน้อยลงทุกเลยทุกแบบเลยนะใช่ทั้งรถเก๋งรถบรรทุกรถโดยสารแต่พูดถึงว่านะผมได้รับรายงานจากคือก็ส่งมาไม่ได้รับรายงานผมนะเขาส่งมาให้เผยแพร่จากกระทรวงพลังงานเนี่ยเรื่องของการนำเข้าน้ำมันเนี่ยครับปรากฏว่ายังเพิ่มขึ้นนะถึงรถจะประหยัดจำนวนรถมันเพิ่มไงใช่ไหมจำนวนมันเพิ่มแต่กินน้ำมันน้อยลงมันไม่ก็ยังดีเพราะว่าถ้ามันยังกินน้ำมันเหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้โอ้โหหนักเข้าไปอีกนะครับหนักเข้าไปอีกยังไงก็ต้องประหยัดกันต่อไปนะครับไปดูเฟอร์รารี่บ้างพูดถึงรถประหยัดต้องพูดเฟอร์รารี่ครับเฟอร์รารี่458อันนี้รุ่นเก่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ที่จะมีในต้นปีหน้ามีนานี้ใช่ไหมมีนาหน้ามีนาหน้าครับจะพาไปดูเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่ทำตามสมัยนิยมคือลดขนาดเครื่องยนต์ลงนะครับเหลือเป็นเครื่อง V8 ครับรหัสพัฒนาคือ 142M M ย่อมาจาก Modify รหัส 142คือรหัสดั้งเดิมของ458รุ่นปัจจุบันครับเครื่องยนต์ V8เอาพื้นฐานมาจากรุ่นแคลิฟอร์เนีย V8นั่นเองมาประยุกต์นั่นเองมาประยุกต์นะครับความจุ 3.8 ลิตรความจุเนี่ยมันลดลงนะคือรุ่นเดิมเนี่ย 4.5 ลิตรเขาลดลงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไปตีตลาดจีนตลาดจีนเนี่ยมีภาษีภาษีเกี่ยวข้องกับเรื่องของ CC ด้วยใช่คือความจุไม่เกิน4ลิตรเนี่ยภาษีจะถูกกว่านะครับถ้าเกิน4ลิตรก็แพงโอ้โหจีนเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นมหาอำนาจเลยนะครับเรื่องรถหรูๆเนี่ยนะหนีไม่พ้นเลยต้องไปจีนทั้งนั้นเลยแล้วก็เนี่ยเขาต้องพัฒนาตามข้อกำหนดตามระเบียบของจีนพัฒนาตามระเบียบเลยแหละครับนะครับเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่มีจำนวนมหาศาลใช่ใช่แล้วก็อยากซื้อนี่อยากขายก็ต้องทำตามเขาความจุกระบอกสูบคือ 3,855 cc ครับเป็นพื้นฐานเดียวกับเครื่องยนต์ของ Maserati 1798 cc นะครับแล้วก็คู่แข่งของเขาก็คือเขาจะไปท้าชนกับ McLaren 650S ครับกำลังของ Ferrari ตัวใหม่นี้ก็คือ666แรงม้านะครับอัตรากำลังอัดสูงสุด12:1นะครับแล้วก็คาดว่านะจะใช้เทอร์โบไฟฟ้าแต่ก็ยังไม่แน่อาจจะใช้ของเก่าไอ้เทอร์โบไฟฟ้าเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันไม่เสียกำลังคือมันเริ่มจากรอบศูนย์ได้เลยวิ่วก็ไปเลยใช้ไฟฟ้าแต่เขาบอกว่ามันแพงต้นทุนมันแพงก็เลยแล้วแต่ก็เลยยังไม่แน่ก็แล้วก่อนนะครับเป็นเกียร์แบบคัดคู่นะครับเครื่องยนต์ก็คือ600กว่าแรงม้าอย่างที่บอกไปนั่นเองนะครับผู้ออกแบบก็คือสำนักงานออกแบบของ Ferrari นี่แหละออกแบบแล้วก็ดูเรื่องอากาศพลศาสตร์ด้วยอันนี้ก็คือข่าวล่วงหน้าครับต้องเป็นรอดูของจริงต้องรอดูนะครับมีนาที่จะถึงนี่เองไปแน่นอนครับใช่ไหมใช่ใช่ไปดูปอร์เช่บ้างปอร์เช่เนี่ยในงานที่ผ่านมางานปารีสที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดตัวรุ่นใหม่คือ Cayenne SE Hybrid นะครับรุ่นนี้ทำให้ยอดขายดีมากเลยนะครับเข้ามาสรุปยอดของปอร์เช่ในช่วงที่ผ่านมาว่ามียอดส่งมอบลูกค้าทั่วโลกสูงขึ้นเป็น 135,600 คันในปีนี้นะครับ อ๋อ ครับเรียกว่าส่งมอบให้ลูกค้ามากขึ้นกว่า9เดือนแรกของปีที่แล้ว 13%
ดยเฉพาะเดือนกันยาเนี่ยสูงกว่าเดือนกันยาปีที่แล้ว 22% อ๋อครับในจีนด้วยส่วนใหญ่ในจีนด้วยนะครับตลาดจีนเนี่ยตลาดใหญ่มากศักยภาพโดดเด่นในจีนนะฮะยอดขายสูงขึ้นเป็น 32,600 คันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเท่ากับบวก 19%โอ้โหคือบวกมกราถึงกันยายนเนี่ย 19% ครับนะครับในยุโรปยอดสูงขึ้น 15% ส่งมอบไปแล้ว 43,000 กว่าคันนะครับในจีนใน 32,600 คันยุโรป 40,000 กว่าคันในเยอรมนีบ้านเกิดเนี่ยส่งมอบไปแล้ว 17,800 คันอ๋อ 12% เพิ่มขึ้นนะครับยอดเลยจีนตอนนี้ก็อย่างว่าครับขนาด GDP เขาว่าควบคุมแล้วนะเขากลัวมันโตเกินไปโตตั้งเท่าไหร่ 7-8% ด้วยน่ะของเมืองไทยตอนนี้เห็นสรุปว่าปีนี้คงจะไม่ถึงปีนี้คงจะโตไม่ถึง 1.5 แล้วฮะทีแรกบอก2ตอนนี้ไม่ถึง 1.5 แต่ปีหน้าบอกว่าจะโต4กว่าก็หวังว่าอย่างนั้นนะหวังว่าอย่างนั้นรถคันแรกหมดไปแล้วนี่นะคงพูดถึงแล้วผมควรเลยควรพูดเลยคือข่าวต่อไปของรถคันแรกควรจะเป็นข่าวว่ามีการปิดโครงการเป็นมันจะได้จบเสียทีไม่ใช่มาออกข่าวว่าจ่ายกันไปเท่านั้นเท่านี้แล้วมันจะได้สรุปได้อีกเท่านั้นเท่านี้เท่าเดิมอย่างเงี้ยมันไม่ไหวนะครับครับปอร์เช่จบยังเนี่ยปอร์เช่บอกว่าในยุโรปบอกไปแล้วจีนไปแล้วนะครับในเยอรมันเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับครับแล้วก็คาเยนเนี่ยเป็นรุ่นที่รับความนิยมสูงสุดส่งมอบให้ลูกค้าทั่วโลกไปมากกว่า 51,000 คันครับนะครับส่วนพานาเมราส่งมอบไป 18,700 คันแล้วก็รุ่น911 Carrera นะครับเป็นสปอร์ตของ Porsche นะครับส่งมอบไป 22,900 คันโอ้โหรายละเอียดก็ขายดีไงยุบยับเลยขายดีขายดีนะก็ต้องโชว์นิดหน่อยพวกรถสปอร์ตตอนนี้รู้สึกนะตลาดไปยังพอไปได้อยู่นะแต่พวกรถขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยในยุโรปโอ้โหมันเกิดภาวะผู้ใหญ่รังแกเด็กอยู่ตอนนี้คือเด็กๆ ก็คือบริษัทที่เขาทำรถขนาดเล็กขนาดกลางนี่อยู่ประจำอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้นอกจากโดนดันจากข้างล่างคือรถจากเกาหลีกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยข้างบนล้มทับอีกก็พวกที่ทำรถใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเบนซ์อย่าง BM อย่าง Audi เนี่ยก็หันมาเล่นรถขนาดกลางขนาดเล็กด้วยก็ล้มทับเขาอยู่ตอนนี้หนักตอนนี้ครับในยุโรปมีกำลังหนักอยู่แล้วก็ไปแบนรถที่เข้ารัสเซียอีกสนุกกันใหญ่คือรถหรูรถที่มียี่ห้อที่ยี่ห้อติดตลาดอยู่แล้วได้ทำอะไรมาก็ทำอะไรมาขายได้แต่ส่วนไอ้รถที่ทำรถเล็กรถกลางมาก่อนเนี่ยพอเพย์เยอะขึ้นไปเล่นข้างบนเนี่ยเล่นไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าภาพตัวเองมันยังไม่ถึงไปไม่ถึงครับผมร้านเล่มใหม่ออกแล้วออกแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นเล่มประจำเดือนพฤศจิกายนของเราจะออกก่อนหน้าประมาณ2อาทิตย์นะอาทิตย์หนึ่งอันนี้อาทิตย์หนึ่งก็จะมีรวมรถเล็กรถมินิไมโครคาร์ทั้งหลายซึ่งก็เยอะในยุโรปนะในยุโรปแล้วก็ในเล่มเนี่ยจะมีทดสอบมีอะไรบ้าง Honda City นะแล้วก็มีมินิโอ้โหมีทั้ง Cooper D Cooper S แล้วก็ Volvo XC60 DCมีครบเลยนะครับในนี้เรื่องจากควอเตอรูเต้ก็มีทดสอบมินิคูเปอร์ดีเพราะนั้นก็หาอ่านกันนะครับข้อมูลเอียดข้อมูลตลาดแล้วใช่ครับนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้นะครับเราก็มีเกมมาให้ร่วมสนุกกันอีกเหมือนเดิมค่ะตอบคำถามเข้ามาในแฟนเพจของเรานะครับวันนี้มี2ข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือในช่วงรหัสลับ DNA ค่ะว่าพูดถึงรถรุ่นไหนนะคะแล้วก็เป็นรถประเภทอะไรด้วยส่วนอีกช่วงนึงค่ะนั่นก็คือคอหอยลูกเดือดนั่นเองถามว่าที่มีการรีคอลของทางเชฟโรเลตเนี่ยเป็นรุ่นใดที่เขามีการรีคอลค่ะตอบเข้ามาได้ในแฟนเพจของพวกเรานะคะรวมทั้งชมรายการย้อนหลังได้อีกด้วยหรือว่าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะคะก็เข้ามาพูดคุยได้ใน Facebook ของพวกเราค่ะแต่สำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกคืนวันพุธแบบนี้ค่ะทาง Speed Channel ในช่อง691นะคะรวมทั้งจาน PSI ช่อง80อีกด้วยค่ะวัน543สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.